สวัสดีค่ะเพวาวาความรู้คู่สุขภาพนะคะวันนี้ก็จะมาจัดยาสามัญประจำบ้านกันนะคะยาสามัญประจำบ้านคืออะไรนะคะยาสามัญประจำบ้านเนี่ยก็คือยาที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเอาไว้นะคะว่าเป็นยาที่ประชาชนเนี่ยสามารถหาซื้อเองได้โดยที่ไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์นะคะเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้นะคะยาสามัญประจำบ้านนะคะก็จะมีหลายกลุ่มหลายรายการมากเลยนะคะวันนี้ทางเพวานะคะก็ได้จัดทำกลุ่มยาสามัญประจำบ้านที่คิดว่าจำเป็นกับเพื่อนๆนะคะประมาณ10กลุ่มนะคะมาให้เพื่อนๆกันนะคะกลุ่มแรกนะคะก็จะเป็นกลุ่มยาลดโกรธขับลมแก้ท้องอืดนะคะกลุ่มนี้ก็จะมีทั้งยาเม็ดแล้วก็ยาน้ำนะคะแต่ว่าถ้าใครที่เป็นบ่อยเนี่ยก็แนะนำให้ซื้อเป็นยาน้ำนะคะเพราะว่าออกฤทธิ์ได้เร็วนะคะส่วนใครที่นานๆเป็นทีนะคะก็แนะนำให้ซื้อเป็นยาเม็ดมากกว่านะคะเพราะว่ายาน้ำเนี่ยถ้าเปิดแล้วจะมีอายุแค่เดือนเดียวนะคะกลุ่มนี้นะคะก็จะมียาลดกรดนะคะที่เป็นอลูมิเนียมแมกนีเซียมนะคะยากลุ่มนี้จะช่วยลดอาการจุกเสียนะคะลดกรดในกระเพาะอาหารนะคะตัวนี้นะคะหญิงตั้งครรภ์ที่มีอาการจุกเสียแน่นท้องเนี่ยสามารถรับประทานได้นะคะตัวต่อมานะคะก็จะเป็นยาลดกรดที่มีอลูมิเนียมแมกนีเซียมนะคะผสมกับยาขับลมนะคะที่ชื่อว่าไซเมติโคนนะคะตัวนี้นอกจากจะลดกรดในกระเพาะอาหารแล้วนะคะก็ยังช่วยขับลมด้วยนะคะตัวนี้หญิงตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงนะคะกลุ่มนี้นะคะข้อควรระวังเนี่ยก็ควรระวังในผู้ป่วยโรคไตโรคหัวใจนะคะแล้วก็ไม่ควรรับประทานติดต่อกันนานเกิน2สัปดาห์นะคะกลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นกลุ่มยาแก้ท้องเสียนะคะเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยมีอากาศที่ร้อนมากเลยนะคะแล้วก็มีอุบัติการณ์การเกิดท้องเสียเนี่ยเกิดขึ้นได้ทั้งปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ควรจะมียากลุ่มนี้ติดบ้านเอาไว้นะคะยากลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่คาร์บอนนะคะหรือว่าผงถ่านนะคะตัวนี้จะเป็นผงถ่านสกัดที่สำหรับใช้ในทางการแพทย์เท่านั้นนะคะก็สามารถรับประทานได้นะคะโดยผงถ่านคาร์บอนนะคะก็จะไปดูดซับสารพิษหรือสารเคมีนะคะไม่ให้ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายนะคะบรรเทาอาการท้องเสียเบื้องต้นที่เพิ่งมีอาการและยังไม่มีไข้นะคะตัวคาร์บอนนะคะห้ามรับประทานกับยาปฏิชีวนะบางชนิดนะคะอย่างเช่นนอร์ฟอกซาซีนโอฟอกซาซีนนะคะเนื่องจากว่าผงถ่านคาร์บอนนะคะเขาจะไปจับกับตัวยานะคะทำให้ยาเนี่ยไม่ออกฤทธิ์นะคะแล้วก็ถูกขับออกจากร่างกายนะคะเวลากินผงถ่านคาร์บอนนะคะเขาจะแนะนำให้กินตอนท้องว่างนะคะก่อนอาหารอย่างน้อย1ชั่วโมงหรือว่าหลังอาหาร2ชั่วโมงนะคะตัวต่อมานะคะก็คือผงเกลือแร่นะคะเนื่องจากว่าเวลาที่เราท้องเสียหรือว่ามีอาการขึ้นไส้อาเจียนนะคะก็จะทำให้เราสูญเสียน้ำและเกลือแร่ออกไปนะคะถ้าเราไม่กินผงเกลือแร่เข้าไปทดแทนเกลือแร่ที่เราเสียไปนะคะหรือว่าน้ำที่เราเสียไปเนี่ยก็อาจจะเกิดภาวะช็อกจากการขาดน้ำได้นะคะกลุ่มที่3นะคะก็จะเป็นกลุ่มยาระบายแก้ท้องผูกนะคะกลุ่มนี้นะคะก็จะมีทั้งแบบน้ำทั้งแบบเม็ดเลยนะคะแล้วก็มีหลายตัวมากเลยก็ถ้าเพื่อนๆมีโรคประจำตัวนะคะอาจจะต้องปรึกษาเภสัชกรก่อนซื้อนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีโรคประจำตัวนะคะก็แนะนำเป็นยาระบายมะขามแขกนะคะซึ่งจะให้รับประทานก่อนนอนแล้วก็ตื่นมาถ่ายในตอนเช้านะคะตัวนี้ห้ามใช้เป็นประจำเด็ดขาดเลยนะคะแล้วก็ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์นะคะอีกตัวนึงที่อยากให้เพื่อนๆมีติดไว้นะคะก็คือยาส่วนทวารโซเดียมคลอไรด์นะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็คือจะส่วนเข้าไปทางทวารกั้นเอาไว้จนทนไม่ไหวแล้วก็เข้าห้องน้ำนะคะความแตกต่างของยาระบายมะขามแขกกับยาส่วนทวารก็คือยาระบายมะขามแขกเนี่ยจะต้องกินก่อนนอนแล้วตื่นมาถ่ายในตอนเช้าส่วนยาส่วนทวารเนี่ยเหมาะกับคนที่ไม่ได้ถ่ายหลายวันแล้วแล้วอยากจะส่วนถ่ายทันทีนะคะก็สามารถส่วนแล้วก็ถ่ายได้ภายใน15นาทีเลยนะคะกลุ่มต่อมานะคะก็จะเป็นกลุ่มยาแก้ปวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดศีรษะลดไข้นะคะกลุ่มนี้ก็จะมียาพาราเซตามอลนะคะยาพาราเซตามอลนะคะก็จะไปบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอย่างเช่นปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวและลดไข้ด้วยนะคะโดยยาพาราเซตามอลนะคะก็จะไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็อีกตัวนึงที่อยากให้เพื่อนๆมีติดไว้นะคะก็คือพลาสเตอร์บรรเทาอาการปวดนั่นเองค่ะตัวพลาสเตอร์บรรเทาอาการปวดนะคะก็ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามจุดต่างๆของร่างกายนะคะแต่ว่าห้ามให้เพื่อนๆเนี่ยเอาไปติดตรงบริเวณเนื้อเยื่ออ่อนนะคะอย่างเช่นบริเวณใกล้ดวงตานะคะหรือว่าบริเวณที่มีบาดแผลนะคะกลุ่มที่5นะคะก็จะเป็นกลุ่มยาแก้แพ้แก้คันแก้ผื่นลมพิษลดน้ำมูกนะคะได้แก่ตัวยาคอเฟนิรามีนนะคะตัวคอเฟนิรามีนนะคะก็จะเป็นยาแก้แพ้แก้คันลดผื่นคันลดน้ำมูกนะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะก็อาจจะทำให้ง่วงนอนได้นะคะให้หลีกเลี่ยงการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือว่าขับรถนะคะ
กลุ่มที่6นะคะกลุ่มยาแก้ไอขับเสมหะนะคะได้แก่ยาแก้ไอน้ำดำนะคะยาตัวนี้นะคะจะช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะนะคะแต่มีข้อห้ามใช้ในเด็กที่อายุต่ำกว่า6ขวบสตรีมีครรภ์แล้วก็คนชรานะคะแล้วก็อีกตัวนึงที่อยากจะแนะนำเพื่อนๆนะคะก็คือยาติดแก้ไอมะแวงนะคะตัวนี้ก็จะช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะได้เหมือนกันนะคะกลุ่มที่7นะคะยาทาผิวหนังนะคะได้แก่คาราไมนะคะตัวคาราไมนะคะจะแก้ปวดผื่นคันของผิวหนังผื่นลมพิษแล้วก็ผื่นแพ้ต่างๆได้นะคะกลุ่มที่8นะคะก็จะเป็นยาหม่องยาดมนะคะยาหม่องยาดมนะคะก็จะช่วยบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะบรรเทาอาการปวดบวมนะคะบรรเทาอาการคัดจมูกได้ด้วยนะคะตัวแรกนะคะก็จะเป็นยาดมนะคะยาดมนะคะจะช่วยบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะบรรเทาอาการคัดจมูกได้นะคะส่วนยาหม่องชนิดขี้ผึ้งนะคะก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดบวมอักเสบจากแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้นะคะถ้าเพื่อนๆจะเลือกซื้อยาหม่องชนิดขี้ผึ้งนะคะก็แนะนำให้เลือกแบบที่มีตัวยาสมุนไพรไพรผสมนะคะเนื่องจากว่าไพรเนี่ยเขาจะช่วยบรรเทาอาการปวดได้ดีด้วยนะคะกลุ่มที่9นะคะยาแก้เมารถนะคะได้แก่ตัวยาไดเมนไฮดีเนทนะคะตัวไดเมนไฮดีเนทนะคะจะช่วยบรรเทาอาการเมารถเมาเรือบรรเทาอาการเวียนศีรษะนะคะยานี้อาจจะทำให้ง่วงซึมได้นะคะหลังจากที่รับประทานยาเนี่ยก็ให้หลีกเลี่ยงการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือว่าขับรถนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆจะกินยาก่อนออกเดินทางนะคะก็ให้กินยาก่อนออกเดินทางอย่างน้อย30นาทีนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆที่กินยาแล้วกลัวง่วงเกินไปนะคะก็แนะนำให้กินครึ่งเม็ดนะคะกลุ่มที่10นะคะกลุ่มอุปกรณ์ทำแผลใส่แผลนะคะเป็นพวกแอลกอฮอล์น้ำเกลือนะคะยาใส่แผลนะคะหลังจากที่เราล้างแผลด้วยน้ำเกลือแล้วเช็ดแอลกอฮอล์รอบแผลแล้วนะคะก็ให้เรานำยาแดงหรือว่าโพวิโดนไอโอดีนนะคะมาใส่แผลนะคะเพื่อฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อได้ด้วยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ทำแผลต่างๆนะคะอย่างเช่นพลาสเตอร์ยาเทปผ้าก๊อซปิดแผลนะคะวิธีใช้ยาสามัญประจำบ้านนะคะข้อแรกนะคะเพื่อนๆจะต้องอ่านฉลากให้เข้าใจก่อนนะคะโดยยาสามัญประจำบ้านที่เราซื้อมานะคะควรจะต้องมีฉลากวิธีใช้ติดเอาไว้อย่างชัดเจนนะคะข้อที่2นะคะให้ใช้ยาตามปริมาณที่ระบุไว้บนฉลากนะคะห้ามใช้เกินขนาดเด็ดขาดเลยนะคะบางทีเราอาจจะคิดว่าทำไมเม็ดเล็กจังเลยอาจจะไม่หายกินเพิ่มดีกว่าอย่างนี้ไม่ต้องนะคะก็คือถ้าเขาระบุเอาไว้ว่าให้ใช้เท่าไหร่ก็ให้ใช้เท่านั้นนะคะการเก็บรักษายาสามัญประจำบ้านนะคะควรจะเก็บยังไงเก็บไว้ที่ไหนนะคะข้อแรกนะคะเก็บให้พ้นแสงความร้อนความชื้นนะคะเพราะว่าแสงความร้อนความชื้นเนี่ยก็อาจจะทำให้ยาเสื่อมสภาพได้นะคะข้อที่2นะคะควรจะเก็บแยกนะคะระหว่างยาใช้ภายนอกยารับประทานและยาโรคประจำตัวนะคะเพื่อป้องกันการสับสนนะคะในการหยิบผิดนะคะและข้อที่3นะคะเก็บยาให้พ้นมือเด็กนะคะเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้ว่ามันคือยาอะไรอาจจะเอาไปเล่นหรือว่ารับประทานซึ่งจะอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะและข้อสุดท้ายนะคะควรจะต้องตรวจเช็ควันหมดอายุทุก 3-6 เดือนนะคะเพื่อป้องกันนะคะไม่ให้เรากินยาหมดอายุนะคะการเลือกซื้อยาสามัญประจำบ้านนะคะก็ควรจะเลือกซื้อยาที่เขียนว่ายาสามัญประจำบ้านแล้วอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะโดยให้มีวิธีใช้มีคำเตือนที่ชัดเจนนะคะมีวันหมดอายุวันเดือนปีที่ผลิตที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ให้เราตรวจสอบวันหมดอายุทุกครั้งก่อนที่จะซื้อยามานะคะสังเกตลักษณะทางกายภาพของยาสามัญประจำบ้านที่เราซื้อมานะคะว่ามีเปลี่ยนสีไหมมีแยกชั้นไหมนะคะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ